นิวาปัสสูตรว่าด้วยอุปมาสมณพราหมณ์กับฝูงเนื้อสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบินทิกะเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถีณนะที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมา แล้วตรัสว่าดูกราภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระผู้มีพระภาคแล้ววา่าพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระพุทธพจน์นี้วา่าดูกราภิกษุทั้งหลายพรานเนื้อไม่ได้ปลูกหญ้าไว้สำหรับฝูงเนื้อด้วยคิดว่า เมื่อฝูงเนื้อกินหญ้าที่เราปลูกไว้นี้จะมีอายุยั่งยืนมีผิวพันธมีชีวิตอยู่ยืนนานโดยที่แท้พลาเนื้อปลูกหญ้าไว้สำหรับฝูงเนื้อด้วยมีความประสงค์ว่าฝูงเนื้อเข้ามาสู่ป่าหญ้าที่เราปลูกไว้นี้แล้วจักลืมตัวกินหญ้า เมื่อเข้ามาแล้วลืมตัวกินหญ้าก็จักมัวเมาเมื่อมัวเมาก็จักประมาทเมื่อประมาทก็จักถูกเราทำเอาได้ตามชอบใจในป่าหญ้านี้ดูกระพิกษุทั้งหลายบรรดาฝูงเนื้อเหล่านั้นฝูงเนื้อฝูงแรกเข้าไปสู่ป่าหญ้าที่ปลูกไว้ของพรานเนื้อ ลืมตัวกินหญ้าอยู่เมื่อเข้าไปแล้วลืมตัวกินหญ้าอยู่ก็มัวเมาเมื่อมัวเมาก็ประมาทเมื่อประมาทก็ถูกพรานเนื้อทำเอาได้ตามชอบใจในป่าหญ้านั้นเมื่อเป็นเช่นนี้ฝูงเนื้อฝูงแรกนั้นก็ไม่รอดผลอำนาจของพรานเนื้อได้ ดูกร,รับภิกษุทั้งหลายฝูงเนื้อฝูงที่สองคิดเห็นร่วมกันอย่างนี้ว่าฝูงเนื้อฝูงแรกเข้าไปสู่ป่าหญ้าที่ปลูกไว้ของผ่านเนื้อลืมตัวกินหญ้าอยู่เมื่อเข้าไปแล้วลืมตัวกินหญ้าอยู่ก็มัวเมาเมื่อมัวเมาก็ประมาทเมื่อประมาท ก็ถูกพรานเนื้อทำเอาได้ตามชอบใจในป่าหญ้านั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นฝูงเนื้อฝูงแรกก็ไม่รอดพ้นอำนาจของพรานเนื้อไปได้ถ้ากระไรเราต้องเว้นจากการกินหญ้าเสียทั้งสิ้นเมื่อเว้นจากการกินหญ้าที่เป็นภัยแล้วต้องเข้าไปอยู่ตามราวป่า รันคิดดังนี้แล้วจึงเว้นจากการกินหญ้าเสียทั้งสิ้นเมื่อเว้นจากการกินหญ้าที่เป็นภัยแล้วก็เข้าไปอยู่ตามราวป่าครั้นถึงเดือนท้ายฤดูคิมหันเป็นเวลาที่สิ้นหญ้าและน้ำฝูงเนื้อเหล่านั้นก็มีร่างกายสู้ผอมเมื่อมีร่างกายสู้ผอม กำลังเรียวแรงก็หมดไปเมื่อกำลังเรียวแรงหมดไปจึงพากันกลับมาสู่ป่าที่ปลูกไว้ของพราเนื้อนั้นอีกฝูงเนื้อเหล่านั้นพากันเข้าไปในป่าหญ้านั้นลืมตัวกินหญ้าอยู่เมื่อเข้าไปแล้วลืมตัวกินหญ้าอยู่ก็มัวเมา เมื่อมัวเมาก็ประมาทเมื่อประมาทก็ถูกพรานเนื้อทำเอาได้ตามชอบใจในป่าย่านั้นเมื่อเป็นเช่นนี้แม้ฝูงเนื้อฝูงที่สองนั้นก็ไม่รอดพ้นอำนาจของพรานเนื้อได้ดูกระพิกษุทั้งหลายฝูงเนื้อฝูงที่สาม คิดเห็นร่วมกันอย่างนี้ว่าฝูงเนื้อฝูงแรกเข้าไปสู่ป่าหญ้าที่ปลูกไว้ของพรานเนื้อลืมตัวกินหญ้าอยู่เมื่อเข้าไปแล้วลืมตัวกินหญ้าอยู่ก็มัวเมาเมื่อมัวเมาก็ประมาทเมื่อประมาทก็ถูกพรานเนื้อทำเอาได้ตามชอบใจ ในป่าหญ้านั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นฝูงเนื้อฝูงแรกก็ไม่รอดพ้นอำนาจของพรานเนื้อไปได้อันหนึ่งฝูงเนื้อฝูงที่สองก็คิดเห็นร่วมกันอย่างนี้ว่าฝูงเนื้อฝูงแรกเข้าไปสู่ป่าหญ้าที่ปลูกไว้ของพรานเนื้อลืมตัวกินหญ้าอยู่ เมื่อเข้าไปแล้วลืมตัวกินหญ้าอยู่ก็มัวเมาเมื่อมัวเมาก็ประมาทเมื่อประมาทก็ถูกพรานเนื้อทำเอาได้ตามชอบใจในป่าหญ้านั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นฝูงเนื้อฝูงแรกก็ไม่รอดพ้นอำนาจของพรานเนื้อไปได้ถ้ากระไร เราต้องเว้นจากการกินหญ้าเสียทั้งสิ้นเมื่อเว้นจากการกินหญ้าที่เป็นภัยแล้วต้องเข้าไปอยู่ตามราวป่าครั้นคิดดังนี้แล้วจึงเว้นจากการกินหญ้าเสียทั้งสิ้นเมื่อเว้นจากการกินหญ้าที่เป็นภัยแล้วก็เข้าไปอยู่ตามราวป่า ครั้นถึงเดือนท้ายฤดูคิมหันเป็นเวลาที่สิ้นยาและน้ำฝูงเนื้อเหล่านั้นก็มีร่างกายสู้ผอมเมื่อมีร่างกายสู้ผอมกําลังเรียวแรงก็หมดไปเมื่อกําลังเรียวแรงหมดไปจึงพากันกลับมาสู่ป่าที่ปลูกไว้ของพราเนื้อนั้นอีก ฝูงเนื้อเหล่านั้นพากันเข้าไปในป่าหญ้านั้นลืมตัวกินหญ้าอยู่เมื่อเข้าไปแล้วลืมตัวกินหญ้าอยู่ก็มัวเมาเมื่อมัวเมาก็ประมาทเมื่อประมาทก็ถูกพรานเนื้อทำเอาได้ตามชอบใจในป่าหญ้านั้นเมื่อเป็นเช่นนี้ แม้ฝูงเนื้อฝูงที่สองนั้นก็ไม่รอดพ้นอำนาจของพรานเนื้อได้ถ้ากระไรเราต้องซุ้มอาศัยอยู่ใกล้ๆป่าหญ้าที่ปลูกไว้ของพรานเนื้อนั้นครั้นซุ้มอาศัยอยู่ใกล้ๆป่าหญ้านั้นแล้วเราจะไม่เข้าไปสู่ป่าหญ้าที่ปลูกไว้ของพรานเนื้อนั้น จักไม่ลืมตัวกินหญ้าอยู่เมื่อไม่เข้าไปแล้วไม่ลืมตัวกินหญ้าอยู่ก็จักไม่มัวเมาเมื่อไม่มัวเมาก็จักไม่ประมาทเมื่อไม่ประมาทก็จักไม่ถูกพรานเนื้อทำได้ตามชอบใจในป่าหญ้านั้นครั้นคิดดังนี้แล้วฝูงเนื้อเหล่านั้น ก็เข้าไปซุ่มอาศัยอยู่ใกล้ๆป่าหญ้าที่ปลูกไว้ของพรานเนื้อนั้นครั้นเข้าไปซุ่มอาศัยอยู่ใกล้ๆป่าหญ้านั้นแล้วก็ไม่เข้าไปสู่ป่าหญ้าที่ปลูกไว้ของพรานเนื้อไม่ลืมตัวกินหญ้าอยู่เมื่อไม่เข้าไปในป่าหญ้านั้นไม่ลืมตัวกินหญ้าอยู่ ก็ไม่มัวเมาเมื่อไม่มัวเมาก็ไม่ประมาทเมื่อไม่ประมาทก็ไม่ถูกพรานเนื้อทำเอาตามชอบใจในป่ายญ่านั้นดูกระพับภิกษุทั้งหลายทีนั้นพรานเนื้อกับบริวารได้คิดว่าฝูงเนื้อฝูงที่สามีคงเป็นสัตว์แกมโกง คล้ายกับมีริ์ไม่ใช่สัตว์ธรรมดาจึงกินหญ้าที่ปลูกไว้นี้ได้เราไม่ทราบทางมาทางไปของพวกมันอยากระนั้นเลยเราต้องเอาตาข่ายขัดไม้หลายๆายอันล้อมป่าหญ้าที่ปลูกไวน้นี้ให้รอบไปทั้งป่าบางทีเราจะพบที่อยู่ของฝูงเนื้อฝูงที่สาม ในที่ซึ่งเราจะไปจับเอาได้ครั้นคิดชนี้แล้วพวกเขาก็ช่วยกันเอาตาข่ายขัดไม้เป็นอันมากล้อมป่าหญ้าที่ปลูกไว้นั้นรอบไปทั้งป่าพระเนื้อกับบริวารก็ได้พบที่อยู่ของฝูงเนื้อฝูงที่สามในที่ซึ่งเขาไปจับเอาได้แล้วเมื่อเป็นเช่นนี้ แม่ฝูงเนื้อฝูงที่สามนั้นก็ไม่รอดพ้นอำนาจของพรานเนื้อไปได้ดูกระรภิสูกุทั้งหลายฝูงเนื้อฝูงที่สี่คิดเห็นร่วมกันอย่างนี้ว่าฝูงเนื้อฝูงแรกเข้าไปสู่ป่าหญ้าที่ปลูกไว้ของพรานเนื้อลืมตัวกินหญ้าอยู่เมื่อเข้าไปแล้ว ลืมตัวกินหญ้าอยู่ก็มัวเมาเมื่อมัวเมาก็ประมาทเมื่อประมาทก็ถูกพรานเนื้อทำเอาได้ตามชอบใจในป่าหญ้านั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นฝูงเนื้อฝูงแรกก็ไม่รอดพ้นอำนาจของพรานเนื้อไปได้อันหนึ่งฝูงเนื้อฝูงที่สอง ก็คิดเห็นร่วมกันอย่างนี้ว่าฝูงเนื้อฝูงแรกเข้าไปสู่ป่าหญ้าที่ปลูกไว้ของผ่านเนื้อลืมตัวกินหญ้าอยู่เมื่อเข้าไปแล้วลืมตัวกินหญ้าอยู่ก็มัวเมาเมื่อมัวเมาก็ประมาทเมื่อประมาทก็ถูกพรานเนื้อทำเอาได้ตามชอบใจ ในป่าหญ้านั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นฝูงเนื้อฝูงแรกก็ไม่รอดพ้นอำนาจของพรานเนื้อไปได้ถ้ากระไรเราต้องเว้นจากการกินหญ้าเสียทั้งสิ้นเมื่อเว้นจากการกินหญ้าที่เป็นภัยแล้วต้องเข้าไปอยู่ตามราวป่าครั้นคิดดังนี้แล้ว จึงเว้นจากการกินหญ้าเสียทั้งสิ้นเมื่อเว้นจากการกินหญ้าที่เป็นภัยแล้วก็เข้าไปอยู่ตามราวป่าครั้นถึงเดือนท้ายฤดูคิมหันเป็นเวลาที่สิ้นหญ้าและน้ำฝูงเนื้อเหล่านั้นก็มีร่างกายสู้ผอมเมื่อมีร่างกายสู้ผอม กำลังเรียวแรงก็หมดไปเมื่อกำลังเรียวแรงหมดไปจึงพากันกลับมาสู่ป่าที่ปลูกไว้ของพราเนื้อนั้นอีกฝูงเนื้อเหล่านั้นพากันเข้าไปในป่าหญ้านั้นลืมตัวกินหญ้าอยู่เมื่อเข้าไปแล้วลืมตัวกินหญ้าอยู่ก็มัวเมา เมื่อมัวเมาก็ประมาทเมื่อประมาทก็ถูกพรานเนื้อทำเอาได้ตามชอบใจในป่าหญ้านั้นเมื่อเป็นเช่นนี้แม้ฝูงเนื้อฝูงที่สองนั้นก็ไม่รอดพ้นอานาจของพรานเนื้อได้อันหนึ่งฝูงเนื้อฝูงที่สามก็คิดเห็นร่วมกันอย่างนี้ว่า ฝูงเนื้อฝูงแรกเข้าไปสู่ป่าหญ้าที่ปลูกไว้ของผานเนื้อลืมตัวกินหญ้าอยู่เมื่อเข้าไปแล้วลืมตัวกินหญ้าอยู่ก็มัวเมาเมื่อมัวเมาก็ประมาทเมื่อประมาทก็ถูกพราเนื้อทําเอาได้ตามชอบใจในป่าหญ้านั้น เมื่อเป็นเช่นนี้ฝูงเนื้อฝูงแรกก็ไม่รอดพ้นอำนาจของพรานเนื้อไปได้อันหนึ่งฝูงเนื้อฝูงที่สองก็คิดเห็นร่วมกันอย่างนี้ว่าฝูงเนื้อฝูงแรกเข้าไปสู่ป่าหญ้าที่ปลูกไว้ของพรานเนื้อลืมตัวกินหญ้าอยู่เมื่อเข้าไปแล้ว ลืมตัวกินหญ้าอยู่ก็มัวเมาเมื่อมัวเมาก็ประมาทเมื่อประมาทก็ถูกพรานเนื้อทำเอาได้ตามชอบใจในป่าหญ้านั้นเมื่อเป็นเช่นนี้ฝูงเนื้อฝูงแรกก็ไม่รอดพ้นอำนาจของพรานเนื้อไปได้ถ้ากระไร เราต้องเว้นจากการกินหญ้าเสียทั้งสิ้นเมื่อเว้นจากการกินหญ้าที่เป็นไผ่แล้วต้องเข้าไปอยู่ตามราวป่าครั้นคิดดังนี้แล้วจึงเว้นจากการกินหญ้าเสียทั้งสิ้นเมื่อเว้นจากการกินหญ้าที่เป็นไผ่แล้วก็เข้าไปอยู่ตามราวป่า รั้นถึงเดือนท้ายฤดูคิมหันเป็นเวลาที่สิ้นญ้าและน้ำฝูงเนื้อเหล่านั้นก็มีร่างกายสู้ผอมเมื่อมีร่างกายสู้ผอมกำลังเรียวแรงก็หมดไปเมื่อกำลังเรียวแรงหมดไปจึงพากันกลับมาสู่ป่าที่ปลูกไว้ของพราเนื้อนั้นอีก ฝูงเนื้อเหล่านั้นพากันเข้าไปในป่าหญ้านั้นลืมตัวกินหญ้าอยู่เมื่อเข้าไปแล้วลืมตัวกินหญ้าอยู่ก็มัวเมาเมื่อมัวเมาก็ประมาทเมื่อประมาทก็ถูกพรานเนื้อทำเอาได้ตามชอบใจในป่าหญ้านั้นเมื่อเป็นเช่นนี้ แม้ฝูงเนื้อฝูงที่สองนั้นก็ไม่รอดพ้นอำนาจของพรานเนื้อได้ถ้ากระไรเราต้องซุ่มอาศัยอยู่ใกล้ๆป่าหญ้าที่ปลูกไว้ของพรานเนื้อนั้นครั้นซุ่มอาศัยอยู่ใกล้ๆป่าหญ้านั้นแล้วเราจะไม่เข้าไปสู่ป่าหญ้าที่ปลูกไว้ของพรานเนื้อนั้น จักไม่ลืมตัวกินหญ้าอยู่เมื่อไม่เข้าไปแล้วไม่ลืมตัวกินหญ้าอยู่ก็จักไม่มัวเมาเมื่อไม่มัวเมาก็จักไม่ประมาทเมื่อไม่ประมาทก็จักไม่ถูกพรานเนื้อทำได้ตามชอบใจในป่าหญ้านั้นครั้นคิดดังนี้แล้วฝูงเนื้อเหล่านั้น ก็เข้าไปซุ้มอาศัยอยู่ใกล้ๆป่าหญ้าที่ปลูกไว้ของพรานเนื้อนั้นครั้นเข้าไปซุ้มอาศัยอยู่ใกล้ๆป่าหญ้านั้นแล้วก็ไม่เข้าไปสู่ป่าหญ้าที่ปลูกไว้ของพรานเนื้อไม่ลืมตัวกินหญ้าอยู่เมื่อไม่เข้าไปในป่าหญ้านั้นไม่ลืมตัวกินหญ้าอยู่ ก็ไม่มัวเมาเมื่อไม่มัวเมาก็ไม่ประมาทเมื่อไม่ประมาทก็ไม่ถูกพรานเนื้อทำเอาตามชอบใจในป่ายญานั้นทีนั้นพรานเนื้อกับบริวารได้คิดว่าฝูงเนื้อฝูงที่สามนี้คงเป็นสัตว์แกมโกงคล้ายกับมีฤิ ไม่ใช่สัตว์ธรรมดาจึงกินหญ้าที่ปลูกไว้นี้ได้เราไม่ทราบทางมาทางไปของพวกมันอย่าะนั้นเลยเราต้องเอาตาข่ายขัดไม้หลายๆอันล้อมป่าหญ้าที่ปลูกไวน้นี้ให้รอบไปทั้งป่าบางทีเราจะพบที่อยู่ของฝูงเนื้อฝูงที่สามในที่ซึ่งเราจะไปจับเอาได้ ครั้นคิดชนี้แล้วพวกเขาก็ช่วยกันเอาตาข่ายขัดไม้เป็นอันมากล้อมป่าหญ้าที่ปลูกไว้นั้นรอบไปทั้งป่าพระเนื้อกับบริวารก็ได้พบที่อยู่ของฝูงเนื้อฝูงที่สามในที่ซึ่งเขาไปจับเอาได้แล้วเมื่อเป็นเช่นนี้แม้ฝูงเนื้อฝูงที่สามนั้น ก็ไม่รอดพ้นอำนาจของพรานเนื้อไปได้ถ้ากระไรเราต้องอาศัยอยู่ในที่ซึ่งพรานเนื้อกับบริวารไปไม่ถึงครั้นอาศัยอยู่ในที่นั้นแล้วต้องไม่เข้าไปสู่ป่าหญ้าที่ปลูกไว้ของพรานเนื้อนั้นเมื่อไม่ลืมตัวกินหญ้าก็จะไม่มัวเมาเมื่อไม่มัวเมา ก็จะไม่ประมาทเมื่อไม่ประมาทก็จะไม่ถูกพรานเนื้อทำเอาได้ตามชอบใจในป่าหญ้านั้นครั้นคิดดังนี้แล้วฝูงเนื้อเหล่านั้นก็พากันอาศัยอยู่ในที่ซึ่งพรานเนื้อกับบริวารไปไม่ถึงครั้นอาศัยอยู่ในที่นั้นแล้วก็ไม่เข้าไปสู่ปา่าหญ้า ที่ปลูกไว้ของพรานเนื้อนั้นไม่ลืมตัวกินหญ้าอยู่เมื่อไม่เข้าไปในป่าหญ้านั้นไม่ลืมตัวกินหญ้าอยู่ก็ไม่มัวเมาเมื่อไม่มัวเมาก็ไม่ประมาทเมื่อไม่ประมาทก,ก็ไม่ถูกพรานเนือ้อทำเอาตามชอบใจในป่าหญ้านั้น ดูกราภิกษุทั้งหลายทีนั้นพระเนื้อกับบริวารคิดเห็นว่าฝูงเนื้อฝูงที่สีน่นี้คงจะเป็นสัตว์แกมโกงคล้ายกับมีริ์ไม่ใช่สัตว์ธรรมดาจึงกินหญ้าที่ปลูกไว้นี้ได้อันหนึ่งเราก็ไม่ทราบทางมาทางไปของพวกมันอยากกระนั้นเลย เราต้องเอาตาข่ายขัดไม้หลายหลายอันล้อมป่าหญ้าที่ปลูกนี้ไว้ให้รอบไปทั้งป่าบางทีเราจะพบที่อยู่ของฝูงเนื้อฝูงที่สี่ในที่ซึ่งเราจะไปจับเอาได้ครั้นคิดดังนั้นแล้วพวกเขาจึงเอาตาข่ายขัดไม้เป็นอันมากล้อมป่าหญ้าที่ปลูกไว้นั้นรอบไปทั้งป่า แต่ก็หาได้พบที่อยู่ของฝูงเนื้อฝูงที่สี่ในที่ซึ่งตนจะไปจับเอาได้ไหมที่นั้นพรานเนื้อกับบริวารจึงคิดตกลงใจว่าถ้าเราขืนรบกวนฝูงเนื้อฝูงที่สี่ให้ตกใจแล้วก็จะพลอยทำให้ฝูงเนื้ออื่นๆตกใจไปด้วยฝูงเนื้อทั้งหลาย คงไปจากป่าหญ้าที่ปลูกไว้หมดสิ้นอย่ากกระนั้นเลยเราเพิกเฉยฝูงเนื้อฝูงที่สี่เสียเถิดครั้นคิดดังนี้แล้วพรานเนื้อกับบริวารก็เพิกเฉยฝูงเนื้อฝูงที่สี่เสียเมื่อเป็นเช่นนี้ฝูงเนื้อฝูงที่สี่ก็รอดพ้นจากอำนาจของพรานเนื้อไปได้ ดูกระรับภิกษุทั้งหลายเราอุปมาให้ฟังเพื่อให้เข้าใจเนื้อความได้ชัดขึ้นในคำอุปมานั้นมีอธิบายดังนี้คำว่าป่ายาเป็นชื่อของปัญจากามคุณคำว่าพรานเนื้อเป็นชื่อของมารผู้มีบาปธรรมคำว่าบริวารของพรานเนื้อ เป็นชื่อของบริวารของมานคำว่าฝูงเนื้อเป็นชื่อของสมณพราหมณ์ทั้งหลายดูกระรภิกษูทั้งหลายในสมณพราหมณ์เหล่านั้นสมณพราหมณ์พวกที่หนึ่งเข้าไปสู่ปัญจกากามคุณของมานอันเป็นโลกามิตรแล้วลืมตัวบริโภคปัญจากกามคุณเมื่อเธอเหล่านั้น เข้าไปในปัญจากามคุณนั้นลืมตัวบริโภคปัญจากามคุณก็มัวเมาเมื่อมัวเมาก็ประมาทเมื่อประมาทก็ถูกมารทำเอาได้ตามชอบใจในปัญจากามคุณนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้สมณพราหมณ์พวกที่หนึ่งนั้นก็ไม่พ้นอำนาจของมารไปได้ ดูการพิกษุทั้งหลายเรากล่าวสมณพราหมณ์พวกที่หนึ่งนี้ว่าเปรียบเหมือนเนื้อฝูงที่หนึ่งนั้นดูกรรพิกษุทั้งหลายสมณพราหมณ์พวกที่สองคิดเห็นร่วมกันอย่างนี้ว่าสมณพราหมณ์พวกที่หนึ่งเข้าไปสู่ปัญจากกามคุณของมารอันเป็นโลกามิตร แล้วลืมตัวบริโภคปัญจากามคุณเมื่อเธอเหล่านั้นเข้าไปในปัญจากามคุณนั้นลืมตัวบริโภคปัญจากามคุณก็มัวเมาเมื่อมัวเมาก็ประมาทเมื่อประมาทก็ถูกมารทำเอาได้ตามชอบใจในปัญจากามคุณนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้ สมณพราหมณ์พวกที่หนึ่งนั้นก็ไม่พ้นอำนาจของมารไปได้ถ้ากระไรเราต้องงดเว้นจากการบริโภคปัญจากกรมคุณอันเป็นโลกามิตรเสียทั้งสิ้นเมื่องดเว้นจากการบริโภคที่เป็นภัยแล้วต้องเข้าไปอาศัยอยู่ตามราวป่าครั้นคิดดังนี้แล้ว จึงงดเว้นจากการบริโภคปัญจาก,กามคุณอันเป็นโลกามิตรเสียทั้งสิน้นเมื่องดเว้นจากการบริโภคปัญจากกามคุณอันเป็นโลกามิตรเสียทั้งสิน้นงดเว้นจากการบริโภคที่เป็นไผ่แล้วก็เข้าไปอาศัยอยู่ตามราวป่าเธอเหล่านั้นมีผักดองเป็นพักษาบ้าง มีข้าวฟ่างเป็นพักษาบ้างมีลูกเดือยเป็นพักษาบ้างมีกากข้าวเป็นพักษาบ้างมีสาหรายเป็นพักษาบ้างมีรำเป็นพักษาบ้างมีข้าวตังเป็นพักษาบ้างมีกำมยานเป็นพักษาบ้างมีญ้าเป็นพักษาบ้าง มีโคใหม่เป็นพักษาบ้างมีเง่าไม้และผลไม้ในป่าเป็นอาหารบริโภคผลไม้หล่นเยียวยาอัตภาพอยู่ในราวป่านั้นครั้นถึงเดือนท้ายฤดูคิมหันเป็นเวลาที่สิ้นหญ้าและน้ำเธอเหล่านั้นก็มีร่างกายสู้ผอม เมื่อร่างกายสู้ผอมกำลังเรี่ยวแรงก็หมดไปเมื่อกำลังเรี่ยวแรงหมดไปเจโตวิมุตต์ก็เสื่อมเมื่อเจโตวิมุตต์ก็เสื่อมแล้วพวกเธอก็กลับหันเข้าสู่ปัญจกากามคุณอันเป็นโลกามิตนั้นอีกเมื่อเข้าไปแล้วลืมตัวบริโภคปัญจากามคุณ ก็มัวเมาเมื่อมัวเมาก็ประมาทเมื่อประมาทก็ถูกมารทำเอาได้ตามชอบใจในปัญจาก,กามคุณนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้แม้สมณพราหมณ์พวกที่สองนั้นก็ไม่หลุดพ้นอำนาจของมารไปได้ดูกร,รบภิกสุทั้งหลาย เรากล่าวสมณพราหมณ์พวกที่สองนี้ว่าเปรียบเหมือนฝูงเนื้อฝูงที่สองนั้นดูกร,รับภิกษุทั้งหลายสมณพราหมณ์พวกที่สามคิดเห็นร่วมกันอย่างนี้ว่าสมณพราหมณ์พวกที่หนึ่งเข้าไปสู่ปัญจาก,กามคุณของมารอันเป็นโลกามิตร แล้วลืมตัวบริโภคปัญจากามคุณเมื่อเธอเหล่านั้นเข้าไปในปัญจากามคุณนั้นลืมตัวบริโภคปัญจากามคุณก็มัวเมาเมื่อมัวเมาก็ประมาทเมื่อประมาทก็ถูกมารทำเอาได้ตามชอบใจในปัญจากามคุณนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้ สมณพราหมณ์พวกที่หนึ่งนั้นก็ไม่พ้นอำนาจของมารไปได้ส่วนสมณพราหมณ์พวกที่สองคิดเห็นร่วมกันอย่างนี้ว่าสมณพราหมณ์พวกที่หนึ่งเข้าไปสู่ปัญจากกามคุณของมารอันเป็นโลกามิตรแล้วลืมตัวบริโภคปัญจากามคุณเมื่อเธอเหล่านั้นเข้าไปในปัญจากามคุณนั้น ลืมตัวบริโภคปัญจากามคุณก็มัวเมาเมื่อมัวเมาก็ประมาทเมื่อประมาทก็ถูกมารทำเอาได้ตามชอบใจในปัญจากามคุณนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้สมณพราหมณ์พวกที่หนึ่งนั้นก็ไม่พ้นอำนาจของมารไปได้ถ้ากระไร เราต้องงดเว้นจากการบริโภคปัญจาก,กามคุณอันเป็นโลกามิตรเสียทั้งสิน้นเมื่องดเว้นจากการบริโภคที่เป็นภัยแล้วต้องเข้าไปอาศัยอยู่ตามราวป่าครั้นคิดดังนี้แล้วจึงงดเว้นจากการบริโภคปัญจาก,กามคุณอันเป็นโลกามิตรเสียทั้งสิน้น เมื่องดเว้นจากการบริโภคที่เป็นภัยแล้วก็เข้าไปอาศัยอยู่ตามราวป่าเธอเหล่านั้นมีผักดองเป็นพักษาบ้างมีข้าวฟ่างเป็นพักษาบ้างมีลูกเดือยเป็นพักษาบ้างมีกากข้าวเป็นพักษาบ้างมีสาหร่ายเป็นพักษาบ้างมีรำ เป็นพักษาบ้างมีข้าวตังเป็นพักษาบ้างมีกรัมยานเป็นพักษาบ้างมีหญ้าเป็นพักษาบ้างมีโคไมเป็นพักษาบ้างมีเง้าไม้และผลไม้ในป่าเป็นอาหารบริโภคผลไม้หล่นเยียวยาอัตภาพอยู่ในราวป่านั้น ครั้นถึงเดือนท้ายฤดูคิมหันเป็นเวลาที่สิ้นญ้าและนาำเธอเหล่านั้นก็มีร่างกายสู้ผอมเมื่อร่างกายสู้ผอมกำลังเรียวแรงก็หมดไปเมื่อกำลังเรียวแรงหมดไปเจโตวิมุตก็เสื่อมเมื่อเจโตวิมุตก็เสื่อมแล้วพวกเธอ ก็กลับหันเข้าสู่ปัญจกากามคุณอันเป็นโลกามิตรนั้นอีกเมื่อเข้าไปแล้วลืมตัวบริโภคปัญจกากามคุณก็มัวเมาเมื่อมัวเมาก็ประมาทเมื่อประมาทก็ถูกมารทำเอาได้ตามชอบใจในปัญจากามคุณนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้ แม้สมณพราหม์พวกที่สองนั้นก็ไม่หลุดพ้นอำนาจของมารไปได้ถ้ากระไรเราจะต้องอาศัยอยู่ใกล้ๆปัญจากกามคุณของมารอันเป็นโลกามิตรนั้นครั้นอาศัยอยู่ในที่นั้นแล้วก็ไม่เข้าไปหาปัญจากกามคุณของมารอันเป็นโลกามิตร ไม่ลืมตัวบริโภคปัญจากามคุณเมื่อไม่ลืมตัวบริโภคปัญจากามคุณก็จะไม่มัวเมาเมื่อไม่มัวเมาก็จะไม่ประมาทเมื่อไม่ประมาทก็จะไม่ถูกมารทำเอาได้ตามชอบใจในปัญจากามคุณนั้นครั้นคิดชนีแล้วสมณพราหมณ์เหล่านั้น ก็อาศัยอยู่ใกล้ๆปัญจากามคุณของมารันเป็นโลกามิตรนั้นครั้นอาศัยอยู่ในที่นั้นแล้วก็ไม่เข้าไปหาปัญจากามคุณของมารันเป็นโลกามิตรเมื่อไม่ลืมตัวบริโภคปัญจากามคุณก็ไม่มัวเมาเมื่อไม่มัวเมาก็ไม่ประมาท เมื่อไม่ประมาทก็ไม่ถูกมารทำเอาได้ตามชอบใจในปัญจากามคุณนั้นแต่ว่าสมณพราหมณ์เหล่านั้นมีความเห็นอย่างนี้ว่าโลกเที่ยงโลกไม่เที่ยงโลกมีที่สุดโลกไม่มีที่สุดชีพก็อันนั้นสรีระก็อันนั้น ชีพอย่างหนึ่งสรีระอย่างหนึ่งสัตว์ตายแล้วเกิดสัตว์ตายแล้วไม่เกิดสัตว์ตายแล้วเกิดก็มีไม่เกิดก็มีสัตว์ตายแล้วเกิดก็มีใช่ไม่เกิดก็มีใช่เมื่อเป็นเช่นนี้สมณพราหมณ์พวกที่สามนั้นก็ไม่หลุดพ้นอำนาจของมารไปได้ ดูการพิกูุทั้งหลายเรากล่าวสมณพราหมณ์พวกที่สามนี้ว่าเปรียบเหมือนฝูงเนื้อฝูงที่สามนั้นดูการพิกษุ์ทั้งหลายสมณพราหมณ์พวกที่สี่คิดเห็นร่วมกันอย่างนี้ว่าสมณพราหมณ์พวกที่หนึ่งเข้าไปสู่ปัญจาก,กามคุณของมานอันเป็นโลกามิตร แล้วลืมตัวบริโภคปัญจากามคุณเมื่อเธอเหล่านั้นเข้าไปในปัญจากามคุณนั้นลืมตัวบริโภคปัญจากามคุณก็มัวเมาเมื่อมัวเมาก็ประมาทเมื่อประมาทก็ถูกมารทำเอาได้ตามชอบใจในปัญจากามคุณนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้ สมณพราหมณ์พวกที่หนึ่งนั้นก็ไม่พ้นอำนาจของมารไปได้ส่วนสมณพราหมณ์พวกที่สองคิดเห็นร่วมกันอย่างนี้ว่าสมณพราหมณ์พวกที่หนึ่งเข้าไปสู่ปัญจากามคุณของมารอันเป็นโลกามิตรแล้วลืมตัวบริโภคปัญจากามคุณเมื่อเธอเหล่านั้นเข้าไปในปัญจากามคุณนั้น ลืมตัวบริโภคปัญจากามคุณก็มัวเมาเมื่อมัวเมาก็ประมาทเมื่อประมาทก็ถูกมารทำเอาได้ตามชอบใจในปัญจากามคุณนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้สมณพราหมณ์พวกที่หนึ่งนั้นก็ไม่พ้นอำนาจของมารไปได้ถ้ากระไร เราต้องงดเว้นจากการบริโภคปัญจาก,กามคุณอันเป็นโลกามิตรเสียทั้งสิ้นเมื่องดเว้นจากการบริโภคที่เป็นภัยแล้วต้องเข้าไปอาศัยอยู่ตามราวป่าครั้นคิดดังนี้แล้วจึงงดเว้นจากการบริโภคปัญจาก,กามคุณอันเป็นโลกามิตรเสียทั้งสิ้น เมื่องดเว้นจากการบริโภคที่เป็นไผ่แล้วก็เข้าไปอาศัยอยู่ตามราวป่าเธอเหล่านั้นมีผักดองเป็นพักษาบ้างมีข้าวฟ่างเป็นพักษาบ้างมีลูกเดือยเป็นพักษาบ้างมีกกข้าวเป็นพักษาบ้างมีสาหร่ายเป็นพักษาบ้างมีรำ เป็นพักษาบ้างมีข้าวตังเป็นพักษาบ้างมีกัมยานเป็นพักษาบ้างมีหญ้าเป็นพักษาบ้างมีโคไมเป็นพักษาบ้างมีเง่าไม้และผลไม้ในป่าเป็นอาหารบริโภคผลไม้หล่นเยียวยาอัตภาพอยู่ในราวป่านั้น ครั้นถึงเดือนท้ายฤดูคิมหันเป็นเวลาที่สิ้นยาและนาเธอเหล่านั้นก็มีร่างกายสู้ผอมเมื่อร่างกายสู้ผอมกำลังเรียวแรงก็หมดไปเมื่อกำลังเรียวแรงหมดไปเจโตวิมุตก็เสื่อมเมื่อเจโตวิมุตก็เสื่อมแล้วพวกเธอ ก็กลับหันเข้าสู่ปัญจกากามคุณอันเป็นโลกามิตรนั้นอีกเมื่อเข้าไปแล้วลืมตัวบริโภคปัญจากามคุณก็มัวเมาเมื่อมัวเมาก็ประมาทเมื่อประมาทก็ถูกมารทําเอาได้ตามชอบใจในปัญจากามคุณนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้ แม้สมณพราหมณ์พวกที่สองนั้นก็ไม่หลุดพ้นอำนาจของมารไปได้ส่วนสมณพราหมณ์พวกที่สามคิดเห็นร่วมกันอย่างนี้ว่าสมณพราหมณ์พวกที่หนึ่งเข้าไปสู่ปัญจกากามคุณของมารอันเป็นโลกามิตรแล้วลืมตัวบริโภคปัญจากกามคุณเมื่อเธอเหล่านั้น เข้าไปในปัญจากามคุณนั้นลืมตัวบริโภคปัญจากามคุณก็มัวเมาเมื่อมัวเมาก็ประมาทเมื่อประมาทก็ถูกมารทำเอาได้ตามชอบใจในปัญจากามคุณนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้สมณพราหมณ์พวกที่หนึ่งนั้นก็ไม่พ้นอำนาจของมารไปได้ ส่วนสมณพราหมณ์พวกที่สองคิดเห็นร่วมกันอย่างนี้ว่าสมณพราหมณ์พวกที่หนึ่งเข้าไปสู่ปัญจากามคุณของมานอันเป็นโลกามิตรแล้วลืมตัวบริโภคปัญจากามคุณเมื่อเธอเหล่านั้นเข้าไปในปัญจากามคุณนั้นลืมตัวบริโภคปัญจากามคุณก็มัวเมา เมื่อมัวเมาก็ประมาทเมื่อประมาทก็ถูกมารทำเอาได้ตามชอบใจในปัญจากามคุณนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้สมณพราหมณ์พวกที่หนึ่งนั้นก็ไม่พ้นอำนาจของมารไปได้ถ้ากระไรเราต้องงดเว้นจากการบริโภคปัญจากามคุณ อันเป็นโลกามิตรเสียทั้งสิ้นเมื่องดเว้นจากการบริโภคที่เป็นภัยแล้วต้องเข้าไปอาศัยอยู่ตามราวป่าครั้นคิดดังนี้แล้วจึงงดเว้นจากการบริโภคปัญจากามคุณอันเป็นโลกามิตรเสียทั้งสิ้นเมื่องดเว้นจากการบริโภคที่เป็นภัยแล้วก็เข้าไปอาศัยอยู่ ตามราวป่าเธอเหล่านั้นมีผักดองเป็นพักษาบ้างมีข้าวฟ่างเป็นพักษาบ้างมีลูกเดือยเป็นพักษาบ้างมีกากข้าวเป็นพักษาบ้างมีสาหรายเป็นพักษาบ้างมีรำเป็นพักษาบ้างมีข้าวตังเป็นพักษาบ้าง มีกรรมยานเป็นพักษาบ้างมีหญ้าเป็นพักษาบ้างมีโคม่เป็นพักษาบ้างมีเง่าไม้และผลไม้ในป่าเป็นอาหารบริโภคผลไม้หล่นเยียวยาอัตภาพอยู่ในราวป่านั้นครั้นถึงเดือนท้ายฤดูขิมหัน เป็นเวลาที่สิ้นยาและนามเธอเหล่านั้นก็มีร่างกายสู้ผอมเมื่อร่างกายสู้ผอมกำลังเรียวแรงก็หมดไปเมื่อกำลังเรียวแรงหมดไปเจโตวิมุตก็เสื่อมเมื่อเจโตวิมุตก็เสื่อมแล้วพวกเธอก็กลับหันเข้าสู่ปัญจากกามคุณ อันเป็นโลกามิตรนั้นอีกเมื่อเข้าไปแล้วลืมตัวบริโภคปัญจากามคุณก็มัวเมาเมื่อมัวเมาก็ประมาทเมื่อประมาทก็ถูกมารทำเอาได้ตามชอบใจในปัญจากามคุณนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้แม้สมณพราหมณ์พวกที่สองนั้น ก็ไม่หลุดพ้นอำนาจของมารไปได้ถ้ากระไรเราจะต้องอาศัยอยู่ใกล้ๆปัญจากามคุณของมารอันเป็นโลกามิตรนั้นขระอาศัยอยู่ในที่นั้นแล้วก็ไม่เข้าไปหาปัญจากามคุณของมารอันเป็นโลกามิตรไม่ลืมตัวบริโภคปัญจากามคุณ เมื่อไม่ลืมตัวบริโภคปัญจากามคุณก็จะไม่มัวเมาเมื่อไม่มัวเมาก็จะไม่ประมาทเมื่อไม่ประมาทก็จะไม่ถูกมารทำเอาได้ตามชอบใจในปัญจากามคุณนั้นครั้นคิดชนีแล้วสมณพราหมณ์เหล่านั้นก็อาศัยอยู่ใกล้ๆปัญจากามคุณ ของมานอันเป็นโลกามิตรนั้นครั้นอาศัยอยู่ในที่นั้นแล้วก็ไม่เข้าไปหาปัญจากามคุณของมานอันเป็นโลกามิตรเมื่อไม่ลืมตัวบริโภคปัญจากามคุณก็ไม่มัวเมาเมื่อไม่มัวเมาก็ไม่ประมาทเมื่อไม่ประมาท ก็ไม่ถูกมารทำเอาได้ตามชอบใจในปัญจากามคุณนั้นแต่ว่าสมณพราหมณ์เหล่านั้นมีความเห็นอย่างนี้ว่าโลกเที่ยงโลกไม่เที่ยงโลกมีที่สุดโลกไม่มีที่สุดชีพก็อันนั้นสรีระก็อันนั้นชีพอย่างหนึ่ง สริระอย่างหนึ่งสัตว์ตายแล้วเกิดสัตว์ตายแล้วไม่เกิดสัตว์ตายแล้วเกิดก็มีไม่เกิดก็มีสัตว์ตายแล้วเกิดก็มีใช่ไม่เกิดก็มีใช่ <c oughs> เมื่อเป็นเช่นนี้สมณพราหมณ์พวกที่สามนั้นก็ไม่หลุดพ้นอำนาจของมารไปได้ อย่ากระนั้นเลยเราต้องอาศัยอยู่ในที่ซึ่งมารและบริวารของมารไปไม่ถึงครั้นอาศัยในที่นั้นแล้วก็ไม่เข้าไปหาปัญจากามคุณของมารอันเป็นโลกามิตนั้นจะไม่ลืมตัวบริโภคปัญจากามคุณเมื่อไม่เข้าไปหาไม่ลืมตัวบริโภคปัญจากามคุณ ก็จะไม่มัวเมาเมื่อไม่มัวเมาก็จะไม่ประมาทเมื่อไม่ประมาทก็จะไม่ถูกมารทำเอาได้ตามชอบใจในปัญจาก,การมคุณนั้นครั้นคิดดังนี้แล้วสมณพราหมณ์เหล่านั้นก็อาศัยอยู่ในที่ซึ่งมารและบริวารของมารไปไม่ถึง เมื่ออาศัยในที่นั้นแล้วก็ไม่เข้าไปหาปัญจากกมคุณของมารอันเป็นโลกามิตรนั้นไม่ลืมตัวบริโภคปัญจากกมคุณเมื่อไม่ลืมตัวบริโภคปัญจากกมคุณก็ไม่มัวเมาเมื่อไม่มัวเมาก็ไม่ประมาทเมื่อไม่ประมาท ก็ไม่ถูกมารทำเอาได้ตามชอบใจในปัญจากกามคุณนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้สมณพราหมณ์พวกที่สี่นั้นก็หลุดพ้นอำนาจของมารไปได้ดูกร,รับภิกษุทั้งหลายเรากล่าวสมณพราหมณ์พวกที่สี่นี้ว่าเปรียบเหมือนฝูงเนื้อฝูงที่สี่นั้นที่ซึ่งมาน และบริวารของมานไปไม่ถึงดูกระาภิกษูทั้งหลายก็ที่ซึ่งมานและบริวารของมานไปไม่ถึงเป็นอย่างไรดูกระาภิกษูทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้สงัดจากกามสงัดจากอากุศลธรรมบรรลุปฐมฌานมีวิตก มีวิจาร์มีปีติและสุขเกิดแต่วิเวกอยู่ดูกราภิกษุทั้งหลายนี้เรากล่าวว่าภิกษุได้ทำมานให้ตาบอดคือทำลายจากักษุของมานให้ไม่เห็นร่องรอยถึงความไม่เห็นของมานผู้มีบาปธรรมดูกราภิกษุทั้งหลาย ยังอีกข้อหนึ่งคือภิกษุบรรลุทุติยชฌานมีความผ่องใสแห่งจิตภายในเป็นธรรมเอกผุดขึ้นเพราะวิตกวิจาร์สงบไปไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีปีติและสุขเกิดแต่สมาธิอยู่ดูกราภิกษุทั้งหลายนี้เรากล่าวว่าภิกษุ ได้ทำมานให้ตาบอดคือทำลายจากักษุของมานให้ไม่เห็นร่องรอยถึงความไม่เห็นของมานผู้มีบาปธรรมดูกระภิกษุทั้งหลายยังอีกข้อหนึ่งคือภิกษุมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามกายเพราะปีติสิ้นไป บรรลุตาติยชฌานที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้มีอุบเบกขามีสติอยู่เป็นสุขดูกระภิกษุทั้งหลายนี้เรากล่าวว่าภิกษุได้ทำมานให้ตาบอดคือทำลายจากักษุของมานให้ไม่เห็นร่องรอยถึงความไม่เห็นของมาน ผู้มีบาปทำรรดูกระพิษุทั้งหลายยังอีกข้อหนึ่งคือภิกษุบรรุจตุทะฌานไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขละทุกข์และดับโสมนัสโทมนัสก่อนๆได้มีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์อยู่ดูกระพิษุทั้งหลาย นี้เรากล่าวว่าภิกษุได้ทำมานให้ตาบอดคือทำลายจากักษุของมานให้ไม่เห็นร่องรอยถึงความไม่เห็นของมานผู้มีบาปธรรมดูกระภิกษุทั้งหลายยังอีกข้อหนึ่งคือภิกษุได้บรรลุอากาศสานัญจายตนะฌานซึ่งมีบริกรรมว่า อากาศหาที่สุดมิได้อยู่เพราะเพิกรูปสัญญาเสียทั้งสิ้นเพราะปฏิค้าสัญญาไม่ตั้งอยู่เพราะไม่มีมนสิการนานัตตสัญญาอยู่ดูกระิกษุทั้งหลายนี้เรากล่าวว่าภิกษุได้ทำมานให้ตาบอดคือทำลายจากักษุของมานให้ไม่เห็นร่องรอย ถึงความไม่เห็นของมานผู้มีบาปธรรมดูกระภิกษุทั้งหลายยังอีกข้อหนึ่งคือภิกษุล่วงอากาสานัญจายตนะฌาญโดยประการทั้งปวงเสียแล้วได้บรรลุวิญญาณัญจายตนะฌาญซึ่งมีบริกรรมว่าวิญญาณหาที่สุดมีได้อยู่ ดูกระภิกษุทั้งหลายนี้เรากล่าวว่าภิกษุได้ทำมานให้ตาบอดคือทำลายจากักษุของมานให้ไม่เห็นร่องรอยถึงความไม่เห็นของมานผู้มีบาปธรรมดูกระภิกษุทั้งหลายยังอีกข้อหนึ่งคือภิกษุล่วงวิญญาณัญจายตนะฌาน โดยประการทั้งปวงเสียแล้วได้บรรลุอากินจัญญายตนะฌาญซึ่งมีบริกรรมว่าอะไรหน่อยหนึ่งไม่มีอยู่ดูกระภิกษุทั้งหลายนี้เรากล่าวว่าภิกษุได้ทำมานให้ตาบอดคือทำลายจากักษุของมานให้ไม่เห็นร่องรอยถึงความไม่เห็นของมาน ผู้มีบาปธรรมดูกระภิกษุทั้งหลายยังอีกข้อหนึ่งคือภิกษุล่วงอากินจัญญายตนะฌานโดยประการทั้งปวงเสียแล้วได้บรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานอยู่ดูกระภิกษุทั้งหลายนี้เรากล่าวว่าภิกษุได้ทำมารให้ตาบอด คือทำลายจักษุข,ของมานให้ไม่เห็นร่องรอยถึงความไม่เห็นของมานผู้มีบาปธรรมดูกระภิกษุทั้งหลายยังอีกข้อหนึ่งคือภิกษุล่วงเนวสัญญานาสัญญายตนาชาญโดยประการทั้งปวงเสียแล้วได้บรรลุสัญญาเวทยิตะนิโรธอยู่ ก็เพราะเห็นด้วยปัญญาเธอย่อมมีอาสวะสิ้นไปดูกระภิกษุทั้งหลายนี้เรากล่าวว่าภิกษุได้ทำมานให้ตาบอดคือทำลายจากักษุของมานให้ไม่เห็นร่องรอยถึงความไม่เห็นของมานผู้มีบาปธรรมเป็นผู้ข้ามพ้นตันหา อันค้องอยู่ในอารมณ์ต่างๆในโลกเสียได้พระผู้มีพระภาคตรัสพระพุทธพจน์นี้จบลงแล้วภิกษุเหล่านั้นมีความยินดีชื่นชมภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลจบนิวาปสูตร